ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงแนวความคิดเบื้องต้นของสนามไฟฟ้านะครับทีนี้เราจะมาเริ่มลงรายละเอียดว่าแล้วสนามไฟฟ้าในกรณีต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยจะกลับมาพูดถึงเรื่องของสนามไฟฟ้าจากจุดประจุอีกครั้งหนึ่งนะครับในการคำนวณสนามไฟฟ้าโดยนิยามของสนามไฟฟ้าก็คือถ้าเราบอกว่ามีบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าอยู่นะครับจะมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับสนามไฟฟ้านี่จะมาจากไหนก็แล้วแต่แต่เราบอกว่ามีสนามไฟฟ้าอยู่แล้วเราเอาประจุทดสอบไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้านะแล้วพบว่าเกิดแรง F ขึ้นกับประจุทดสอบนะครับเรานิยามว่าสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ F ส่วน Q 0นะครับซึ่งจริงๆจะใส่ลิมิตตรงนี้เข้าไปด้วยนะ Q 0เข้าใกล้0ซึ่งนั้นก็คือนิยามของสนามไฟฟ้านะครับทีนี้อันนั้นคือกรณีทั่วไปทีนี้ถ้าเกิดว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากจุดประจุก็คือสมมติเรามีประจุตัวนึงเรียกชื่อว่าประจุ Q และประจุ Q เนี่ยสร้างสนามไฟฟ้าไอตัวประจุ Q เนี่ยนะครับสร้างสนามไฟฟ้าขึ้นรอบตัวมันทีนี้เราอยากจะรู้ว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุ Q เนี่ยมีลักษณะมีค่าเท่าไหร่นะวิธีการที่เราจะทำได้ก็คือเอาประจุทดสอบนะตัวหนึ่ง Q0 มาวางแล้วก็วัดแรงที่เกิดขึ้นกับ Q0 นะโอเคครับมาต่อกันเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคเราต้องการจะวัดสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุ Q ใช่ไหมครับเราก็เอาประจุ Q 0มาวางเพื่อทดสอบแล้วก็วัดแรง F นะที่จะเกิดขึ้นกับประจุ Q 0ทีนี้ในกรณีของจุดประจุมันจะเห็นว่าขนาดของแรงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามกฎของคูลอมบ์ก็คือว่าถ้าเราเอาประจุทดสอบเนี่ยมาวางห่างจากตัวประจุ Q ที่เราต้องการจะรู้สนามไฟฟ้าเนี่ยเป็นระยะเท่ากับ R นะตัวแรงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามกฎของคูลอมบ์ก็คือมีค่าเท่ากับ K Q Q 0หารด้วย R กำลัง2หรือว่าเขียนเต็มรูปแบบก็คือk เท่ากับ t 1ส่วน4 pi epsilon 0ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อเราจะหาสนามไฟฟ้าแต่โดยนิยามมันก็คือค่า f ส่วน q 0นะครับในที่นี้เราละตัวลิมิตนะเป็นที่รู้กันว่า q 0ต้องมีค่าไม่มากจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า e มีค่าเท่ากับ f ส่วน q 0ซึ่งก็จะมีค่าตามสมการนี้นะครับตรงนี้คือขนาดของขนาดของสนาม
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุ Q นะครับขนาดของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุ Q ทีนี้แล้วถ้าเราเนื่องจากสนามไฟฟ้าเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับโดยนิยามจะเห็นว่าเรานิยามสนามไฟฟ้าจาก F ส่วน Q 0ก็คือจากสมการนี้ F เป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้า E ก็เป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยตอนนี้เราได้ขนาดออกมาแล้วนะครับเราได้ขนาดของสนามไฟฟ้าออกมาแล้วก็คือมีค่าตามสมการนี้นะครับมีค่าตามสมการนี้ต่อมาเราจะดูทิศของสนามไฟฟ้าครับเราสามารถบอกได้ว่าทิศของสนามไฟฟ้าจะมีทิศเดียวกับแรงที่กระทำต่อประจุบวก Q0 ก็คือหมายความว่าถ้าใช้ประจุทดสอบที่เป็นประจุบวกนะทิศของสนามไฟฟ้าจะมีทิศเดียวกับแรงที่กระทำต่อประจุบวก Q0 นะครับถามว่าเราจำเป็นต้องใช้ประจุบวกเป็นประจุทดสอบไหมก็ไม่จำเป็นนะครับจะใช้ประจุลบเป็นประจุทดสอบก็ได้แต่อันนี้คือหลักที่ใช้ให้เราสามารถหาทิศของสนามไฟฟ้าได้นะครับทีนี้ถามว่าตรงนี้มันมาได้ยังไงนะเราก็เราลองมาดูรายละเอียดนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือเราบอกว่าถ้าเรามีประจุ Q นะครับเรามีประจุ Q อยู่แล้วไอ้ประจุ Q ตัวนี้เนี่ยก็มีสนามไฟฟ้าอยู่รอบๆถ้าเราเอาประจุบวก Q0 มาวางไว้เพื่อทดสอบนะครับแล้วเราพบว่าทิศของแรง F มีทิศพุ่งออกในลักษณะอย่างนี้นะครับพุ่งออกจากประจุ Q ในลักษณะอย่างนี้จะเห็นว่าสนามไฟฟ้านะตัวสนามไฟฟ้าเนี่ยตัวสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับโดยนิยามมันคือ F ส่วน Q 0โดยนิยามมันคือ F ส่วน Q 0ใช่ไหมครับจะเห็นว่าถ้า Q 0มีค่าเป็นบวกอย่างในกรณีนี้นะครับทิศของ E กับทิศของ F จะมีทิศเดียวกันถ้า Q0 เป็นบวกนะทิศของ E กับทิศของ F จะมีทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงบอกว่าทิศของสนามไฟฟ้าจะมีทิศเดียวกับแรงที่กระทำต่อประจุบวก Q0 นะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเราเอาประจุลบ Q0 มาทดสอบนะเดี๋ยวกลับไปที่ตัวอย่างนี้นิดก่อนถ้าเราเอาประจุบวก Q0 มาทดสอบใช่ไหมครับเพราะนั้นทิศของ E จะมีทิศเดียวกับทิศของ F เพราะฉะนั้นทิศของ E นะสนามไฟฟ้า E ก็จะมีทิศชี้ไปทางขวานะฮะทิศของสนามไฟฟ้า E นะครับจะมีทิศชี้ไปทางขวาอย่างนี้จะเห็นว่าทิศของ E กับ F เนี่ยมีทิศเดียวกันนะครับทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาประจุลบ Q มาทดสอบนะสมมุติเราเอาประจุลบ Q มาทดสอบเอาประจุลบ Q 0มาทดสอบแล้วถ้าเกิดแรง F ที่เกิดขึ้นมีทิศอย่างนี้อันนี้คือประจุลบ Q นะครับจะเห็นว่าจากนิยามของสนามไฟฟ้านะ E มีค่าเท่ากับ F หารด้วย Q0 แต่ตอนนี้ Q0 ของเรามีเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าแดง F มีทิศชี้ไปทางขวานะฮะสนามไฟฟ้า
จะมีทิศชี้ไปทางซ้ายด้วยผลจากเครื่องหมายลบที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับด้วยผลจากเครื่องหมายลบที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เพราะว่าประจุทดสอบของเราเป็นประจุลบใช่ไหมถ้าประจุทดสอบของเราเป็นประจุบวกเราก็จะพบว่าเอาไปหารมันก็ไม่มีผลอะไรกับทิศของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อประจุลบของประจุทดสอบของเราเป็นประจุลบก็เลยทำให้ทิศของสนามไฟฟ้ามีทิศตรงกันข้ามกับทิศของแรงที่กระทำบนประจุนะครับทิศของสนามไฟฟ้าจะมีทิศตรงกันข้ามกับทิศของแรงที่กระทำบนประจุเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกเราจึงมักใช้ประจุทดสอบเป็นประจุบวกซึ่งถ้าใช้ประจุทดสอบเป็นประจุบวกแรงมีทิศไหนสนามไฟฟ้าก็จะมีทิศนั้นนะครับเราสามารถสรุปได้ทันทีแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องใช้ประจุบวกเป็นประจุทดสอบบอกว่าไม่จำเป็นแต่มันสะดวกที่จะใช้ประจุบวกเป็นประจุทดสอบนะครับทีนี้เราลองมาดูว่าแล้วถ้าเกิดประจุ Q ของเราเป็นประจุบวกสนามไฟฟ้าจะมีทิศไหนนะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าประจุ Q เนี่ยนะครับเป็นประจุบวกประจุ Q เป็นประจุบวกแล้วถ้าเราเอาประจุบวกเหมือนการ Q0 มาทดสอบแรงที่เกิดขึ้นกับ Q0 จะเป็นแรงที่ผลักออกซึ่งทิศของมันก็จะเป็นทิศของสนามไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าทิศของสนามไฟฟ้าจะพุ่งออกจาก Q เมื่อ Q เป็นประจุบวกในทางตรงข้ามถ้า Q เป็นประจุลบนะครับแล้วเราเอาประจุบวก Q0 มาทดสอบประจุต่างชนิดกันจะดึงดูดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทิศของแรงที่เกิดขึ้นจะมีทิศพุ่งเข้าหาประจุ Q เมื่อมีทิศพุ่งเข้าหาประจุ Q เราจึงบอกได้ว่าถ้าประจุ Q เป็นลบทิศของสนามไฟฟ้าจะมีทิศพุ่งเข้าหาประจุ Q นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสนามไฟฟ้าคือทั้งขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าจากจุดประจุครับซึ่งถ้าเราเขียนเป็นภาพนะอย่างในรูปนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราดูสนามไฟฟ้าที่จุดต่างๆรอบประจุลบเนี่ยนะครับมันก็จะมีทิศพุ่งออกโทษทีมีทิศพุ่งเข้านะถ้าประจุลบเนี่ยจะมีทิศพุ่งเข้าหาตัวประจุลบในขณะที่สำหรับประจุบวกก็จะมีทิศพุ่งออกนะครับกรณีของจุดประจุอันนี้คือในกรณีของจุดประจุเน้นนะครับว่าเรากำลังพูดถึงจุดประจุอยู่นะครับเรากำลังพูดถึงสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากจุดประจุครับในกรณีที่เราพิจารณาสนามไฟฟ้าจากจุดประจุหลายจุดสนามไฟฟ้าสุทธิก็สามารถจะคำนวณได้จากการรวมสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุแต่ละตัวเข้าด้วยกันซึ่งอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเรามีประจุอย่างเช่นคราวนี้มีประจุ2ตัว Q1 กับ Q2 นะครับแล้วเราต้องการจะหาสนามไฟฟ้าที่จุดไหนก็แล้วแต่สมมติว่าต้องการจะหาสนามไฟฟ้าที่จุดนี้นะครับวิธีการก็คือเราก็เอาประจุทดสอบ Q มาวางแล้วหาแรงรับที่เกิดขึ้นแต่จะเห็นว่าแรงรับที่เกิดขึ้นเขียนได้ในรูปของ F จากประจุตัวที่1บวกแรงจากประจุตัวที่2นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแรงเขียนในรูปของผลรวมของแรงจากประจุตัวที่1กับประจุตัวที่2สนามไฟฟ้านะครับซึ่งมีค่าอยู่ในรูปของ F ส่วน Q เนี่ย